สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูอีกครั้งนะคะในเรื่องของสถานะของศาลนะคะที่นักเรียนได้ทบทวนมาแล้วในได้เรียนมาแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะว่าศาลสถานะต่างๆเนี่ยมีสมบัติอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องใหม่ในวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนกันว่าสมบัติของศาลสถานะต่างๆที่เรามองเห็นเนี่ยมันมีสมบัติอะไรบ้างนะคะศาลที่อยู่ทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวันตอนนี้ของเราเราจะพบอยู่3สถานะก็คืออะไรคะของแข็งของเหลวแก๊ส3สถานะเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันคือมีมวลนะคะมีที่อยู่แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือรูปร่างปริมาตรและการเป็นของไหลนะคะโดยของแข็งเนี่ยจะมีรูปร่างคงที่ในขณะที่ปริมาตรก็คงที่นะคะและไม่เป็นของไหลส่วนของเหลวเนี่ยมีรูปร่างไม่คงที่แต่ปริมาตรคงที่และเป็นของไหลในขณะที่แก๊สมีรูปร่างไม่คงที่มีปริมาตรไม่คงที่และก็เป็นของไหลนะคะส่วนใหญ่ของที่เป็นของไหลก็มักจะมีปริมาตรไม่คงที่แล้วก็แบบว่าฟุ้งกระจายได้มีรูปทรงไม่คงที่มันก็จะเป็นของไหลได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสารที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเราก็มักจะพบ3สถานะนี้นะคะก็สมบัติของสารเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจให้แม่นยำนะคะเพื่อจะได้ระบุได้ว่าสารที่เราพบมันอยู่สถานะไหนกันแน่นะคะสำหรับวันนี้นักเรียนคิดว่าสารที่เราพบเนี่ยสถานะของแข็งของเหลวแก๊สเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไปเป็นสถานะอื่นได้ไหมคะคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมคิดว่าเปลี่ยนแปลงได้มีใครคิดว่าเปลี่ยนไม่ได้ไหมคะไม่มีนะทุกคนคิดว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงถ้าสารจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งใดที่มาช่วยให้สารเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้กันแล้วสารเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรเป็นตัวช่วยมันเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นว่าอะไรและการเปลี่ยนแปลงของสารสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งเนี่ยมันมีประโยชน์หรือมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรเราก็จะเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะคะคราวนี้นักเรียนดูภาพนี้นะคะเป็นภาพที่หนึ่งก็คือภาพกาต้มน้ำนะคะกาต้มน้ำน้ำกำลังเดือดก็มีควันพวยพุ่งออกมาภาพที่สองนี้เป็นของโปรดของนักเรียนใช่ไหมคะคือภาพอะไรคะไอศกรีมนะคะไม่ใช่เด็กๆชอบผู้ใหญ่บางคนหลายท่านก็ชอบนะคะภาพที่สามคือภาพน้ำแข็งกำลังละลายกำลังละลายหรือเปล่าหรือกำลังหลอมเหลวอะไรภาพที่สี่คือภาพคนกำลังเทอะไรก็ไม่รู้ใส่ลงไปในของเหลวสีดำๆคนหนึ่งบอกน้ำตาลคนหนึ่งบอกครอบเมดครีมเทียมอะไรก็แล้วแต่ครูให้นักเรียนคิดตอนนี้นะคะต่างคนต่างคิดแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนคำตอบไว้ในกระดานทดความคิดของเรานะคะว่าภาพใดใน4ภาพนี้ที่แตกต่างจากพวกเขียนเป็นตัวเลขไว้นะคะเราไม่ต้องลบแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเราจะมาตอบคำถามอีกครั้งนึงมาตรวจสอบคำตอบอีกครั้งนึงนะคะคราวนี้นักเรียนดูภาพการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะนักเรียนบอกว่าสารในชีวิตประจำวันเราเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนสถานะได้นะคะจากของแข็งไปเป็นของเหลวของเหลวไปเป็นแก๊สเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะคุณครูก็อยากจะลองให้นักเรียนเนี่ยลองคิดซิว่าถ้าสารสถานะของแข็งเปลี่ยนไปเป็นสถานะของเหลวนะคะในขั้นตอนที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ชื่อว่าอะไรนะคะจากของเหลวไปเป็นแก๊สหมายเลข2ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรนะคะแก๊สกลับมาเป็นของเหลวกระบวนการนี้หรือการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าอะไรนะคะจากของเหลวไปเป็นของแข็งหมายเลข4เรียกว่าอะไรแล้วก็จากของแข็งไปเป็นแก๊สเลยหมายเลข5เรียกว่าอะไรสุดท้ายก็คือจากแก๊สกลับมาเป็นของแข็งนะคะกระบวนการนี้เรียกว่าอะไรให้นักเรียนทดความคิดลงไปในกระดาษคุณครูให้เวลา1นาทีหมายเลข1เรียกว่าอะไรหมายเลข2เรียกว่าอะไรนะคะทำเลยค่ะอ
เดี๋ยวเราทำกิจกรรมเสร็จของวันนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยกันว่าในหมายเลข1 2หมาย3 4 5 6เนี่ยแต่ละกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงของสารเนี่ยเรียกว่าอะไรนะคะถ้าคุณครูตั้งแก้วใส่น้ำแข็งไว้ที่โต๊ะของนักเรียนโดยให้นักเรียนสังเกตแล้วคุณครูก็ไม่ทำอะไรกับน้ำแข็งก้อนนี้เลยนักเรียนคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมคะมีไหมคะและนักเรียนคิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะให้นักเรียนบันทึกลงไปในแบบบันทึกนั้นนะคะในกลุ่มเราคิดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรตรงการคาดคะเนนะคะตรงการคาดคะเนอ้าวนะคะคราวนี้เราลองมาดูก่อนนะคะหันหน้ามาทางนี้สิ่งที่นักเรียนจะสังเกตโดยปกติเราใช้อะไรคะตาใช้ตาใช้อะไรอีกจมูกจมูกใช้อะไรอีกใช้หูลิ้นใช่ไหมสัมผัสรสสัมผัสเพราะฉะนั้นก็คือเกวลินนั่นก็คือการสังเกตเนี่ยเรามักจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการสังเกตวัตถุซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของการเรียนวิทยาศาสตร์เวลาเราสังเกตเราจะไม่ใส่ความรู้สึกเราจะไม่ใส่ประสบการณ์เดิมแต่เราจะสังเกตอย่างเนี้ยสังเกตด้วยตาจริงๆของเราด้วยตาของเราเนี่ยลักษณะทางกายภาพของน้ำแข็งเป็นอย่างไรเนี่ยนักเรียนก็เขียนลงไปในการสังเกตของนักเรียนเลยค่ะตอนนี้เขียนลงไปเลยค่ะลักษณะของทางกายภาพของน้ำแข็งเป็นอย่างไรบ้างเขียนไปที่เป็นผลการสังเกตนะคะสิ่งที่สังเกตเป็นไงบ้างอย่าเพิ่งเอามือจับลองดูจับไปแล้วอ้าวผลการสังเกตของกลุ่มคุณใครจะนำเสนอเชิญค่ะอ้าวคราวนี้ต้องฟังเพื่อนนะผลการสังเกตเป็นยังไงบ้างคะผลที่คาดคะเนคาดคะเนว่าจะเป็นยังไงผลที่คาดคะเนนะคะน้ำแข็งจะละลายเป็นน้ำน้ำแข็งจะละลายเป็นน้ำและสิ่งที่ตาสังเกตเห็นลักษณะทางกายภาพเป็นยังไงบ้างสีใสค่ะใสอุณหภูมิเย็นเย็นมีไอน้ำอยู่รอบแก้วมีไอน้ำตรงไหนคะเนี่ยค่ะรอบมีหยดเกาะอยู่รอบแก้วน้ำแข็งบางส่วนกลายเป็นน้ำค่ะมีบางส่วนเปลี่ยนเป็นน้ำไปแล้วเยิ้มเป็นน้ำใช่ไหมคะมีอะไรไหมคะแค่นี้นะคะอ้าวกลุ่มนี้ไม่ต้องอ่านสิ่งที่สังเกตอ้าวสิ่งที่คาดคะเนไว้คาดคะเนว่าอะไรคะกลุ่มเราต้องมีมารยาทในการฟังกับฝั่งเพื่อนนะต้องมีมารยาทในการฟังอ้าวคาดคะเนว่าเป็นอย่างไรคะน้ำแข็งอาจจะล้อมเหลวกลายเป็นน้ำอาจจะล้อมเหลวกลายเป็นน้ำสิ่งที่หนูเห็นอะไรคะเนี่ยค่ะแข็งเห็นน้ำแข็งละลายแล้วยังไงคะกลายเป็นน้ำกลายเป็นน้ำบางส่วนแล้วเห็นอะไรอีกคะไอน้ำไหนคะรอบแก้วนี่คืออะไรคะน้ำมีน้ำหยดน้ำเล็กๆใช่ไหมอยู่รอบแก้วแล้วมีอะไรอีกคะเห็นแค่นี้เอาละค่ะนั่งลงค่ะลักษณะทางกายภาพสีเป็นยังไงคะใสสถานะสถานะของแข็งของเหลวหรือแก๊สน้ำแข็งตอนแรกอะค่ะของแข็งแต่ตอนนี้เป็นยังไงคะของเหลวเป็นของเหลวหมดแล้วเหรอคะเนี่ยของเหลวบางส่วนแล้วก็ของแข็งบางของเหลวบางส่วนและของแข็งบางส่วนบริเวณด้านนอกมีอะไรคะหยดน้ำขนาดเล็กใช่ไหมคะเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยน้ำแข็งบางส่วนด้านบนมันจะค่อนข้างทำไมเยิ้มๆออกมาใช่ไหมเหมือนลักษณะจะเป็นนะคะก็เราก็จะเห็นคราวนี้คุณครูถามว่าถ้าเราตั้งทิ้งไว้
ในที่สุดมันจะทำไมคะหลอมเหลวกลายเป็นของหลอมเหลวกลายเป็นน้ำหรือของเหลวหมดเลยเพื่อนบอกนะคะว่าน้ำจะน่าน้ำแข็งเนี่ยน่าจะหลอมเหลวแล้วก็กลายเป็นน้ำในที่สุดซึ่งจากของแข็งก็จะมาเป็นของเหลวนะคะก็เป็นแบบที่นักเรียนได้คาดคะเนเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าจะเราจะเห็นน้ำแข็งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากของแข็งเป็นของเหลวนะคะจากสถานะจากของแข็งค่อยๆเปลี่ยนเป็นของเหลวคราวนี้คุณครูสมมุตินะคะสมมุติว่าตอนนี้น้ำแข็งเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นสถานเป็นน้ำหมดแล้วใช่ไหมนักเรียนบอกว่าถ้าตั้งเอาไว้เดี๋ยวนักเรียนก็ตั้งบริเวณแถวนั้นแหละนะคะเปลี่ยนเป็นน้ำหมดแล้วคุณครูถามว่าถ้าเกิดคุณครูตั้งไว้บนตะแกรงแล้วคุณครูก็ให้ความร้อนกับน้ำในบิ๊กเกอร์นี้หรือในภาชนะนี้นักเรียนคิดว่าเราน่าจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นในบิ๊กเกอร์ต่างคนต่างคาดคะเนผลการทดลองที่จะเกิดขึ้นนะคะเขียนไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลงมือทำจริงๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะต้มน้ำนะคะโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์กับชุดกั้นลมนะคะวิธีการใช้เนี่ยปกติทุกครั้งที่มีการจุดไฟนักเรียนจะต้องมีกระบะทรายนะคะภาชนะที่ใส่กระบะทรายก็ต้องไม่ติดไฟไม่ใช่เอากระดาษพลาสติกมาใส่ทรายอะไรอย่างนี้นะคะพอเราเปิดฝาปุ๊บเราจุดไม้ขีดเสร็จปุ๊บเราก็ดับไฟพอเราดับไฟเสร็จแล้วเขาจะใช้มือนะคะนักเรียนเลื่อนตะเกียงแอลกอฮอล์เข้าไปที่ชุดกั้นลมแบบนี้เพื่อต้มน้ำเมื่อเสร็จแล้วยังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะคะต้มไปเรื่อยๆคุณครูว่าคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเคยต้มน้ำมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้จะเป็นการต้มน้ำที่เราใส่ใจที่จะสังเกตมากที่สุดสมมติว่านักเรียนต้มเสร็จแล้วเราจะจบการทดลองนี้เราก็จะใช้มือนะคะจับตะเกียงแอลกอฮอล์ขึ้นออกมาจากใต้นี้เราจะไม่นิยมเอาไอ้นี่ถอยมาเพราะว่ามันสูงจุดศูนย์ถ่วงศูนย์รวมมวลมันสูงแล้วมันมีโอกาสจะล้มได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้มือจับออกมานะคะแล้วก็ใช้ฝาครอบนะคะเข้าด้านข้างเพราะด้านบนมันจะมีร้อนกว่าด้านเข้าด้านข้างแล้วก็ปิดแบบนี้โอเคไหมคะทำได้นะคะเอาดูเลยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเริ่มบันทึกสิคะเขียนได้ก็เขียนเลยมีคล้ายๆฝ้าขึ้นมาหรือมีควันมีหมอกนักเรียนลองมือสัมผัสด้านนอกของบิ๊กเกอร์ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างมีฟองเล็กๆที่อยู่ที่ก้นบิ๊กเกอร์ใช่ไหมมีฟองเล็กจริงจริงน้ำข้างในเคลื่อนที่ไหมหนูว่าเคลื่อนที่มั้ยถ้าเราสังเกตจากไอ้สิ่งตรงที่ลอยมันเคลื่อนไหมเคลื่อนเคลื่อนนะถ้ามันไม่เคลื่อนมันก็มันจะไม่ยังมันเห็นหน้ามันจะหมุนไปหมุนมาก็เ
ก็น้ำไหลทิ้งทางหมุนเห็นแล้วจำนวนฟองแก๊สข้างล่างเป็นยังไงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นแล้วเรามีฟองน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่ต้มไปเราก็จะคุยไปนะคะพร้อมนะคะอ้าวเชิญค่ะกลุ่มนี้การสังเกตตั้งแต่เริ่มลักษณะทางกายภาพของน้ำเป็นอย่างไรสถานะอะไรสีอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วเมื่อเราให้ความร้อนแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเชิญค่ะเกลลินหรือว่าจิรพันธ์จิรพันธ์เชิญครับอ้าวฟังเพื่อนนะครับหนูบรรยายเลยครับไม่ต้องอ่านเลยครับจากการสังเกตนะครับผมเห็นว่าตอนแรกๆเนี่ยครับลักษณะทางกายภาพของน้ำเป็นครับเริ่มสียังไงครับสีจะใสครับใสสถานะก็ยังเป็นของเหลวอยู่ครับครับพอเราเริ่มจุดไฟเริ่มจุดไฟครับจะเริ่มสังเกตว่าจะมีละอองน้ำเกาะอยู่รอบๆแก้วครับเฮ้ยรอบๆบีเกอร์ครับค่ะแล้วยังไงคะแล้วก็จะมีฟองครับฟองอากาศครับลอยอยู่ใต้แก้วแล้วก็จะลอยขึ้นมาบนแก้วค่ะแล้วยังไงต่อคะฟังเพื่อนด้วยนะคะเผื่อจะเพิ่มเติมอะไรเราจะได้ช่วยกันควันครับควันตรงนี้เริ่มลอยขึ้นมาครับเป็นครับแก๊สครับเรียกว่าแก๊สครับแล้วก็จะมีฝ้าครับนี่หยดน้ำอันนี้ครับมีละอองน้ำเล็กๆเกาะอยู่ด้านในหรือด้านนอกคะด้านในด้านในของบิ๊กเกอร์แล้วมันยังไงคะพอมันหยดน้ำเอ้ยละอองน้ำครับมันเริ่มรวมตัวนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นครับแล้วก็จะไหลลงครับแล้วก็จะกลับเป็นของเหลวใช่ไหมแล้วก็ไหลลงไปในบิ๊กเกอร์นะคะอ้าวของกลุ่มนี้อยากจะเพิ่มเติมอะไรคะขณะนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วที่บิ๊กเกอร์ของคุณคะยืนขึ้นครับพูดแบบที่ไม่ต้องอ่านพูดแบบที่คุณเห็นตอนนี้นะครับฟังขึ้นมาเกาะที่ตรงกระจกด้านเชื้อเริ่มมีควันขึ้นครับจากนั้นข้างล่างนะครับจะมีไอ้น้ำผุดขึ้นมาจากใต้เป็นไอ้น้ำเหรอหรือเป็นฟองอากาศหรือเป็นฟองแก๊สครับเป็นฟองแก๊สผุดขึ้นมาสู่ผิวน้ำของบิ๊กเกอร์นะครับแล้วปริมาณของน้ำปริมาณของน้ำก็ลดลงครับจากตอนที่ยังไม่ได้จุดไฟยังไม่ได้ให้ความร้อนใช่ไหมคะตอนนี้เราเริ่มจะเห็นว่าน้ำนี่เป็นอะไรไปแล้วละอองเป็นละอองส่วนหนึ่งเป็นควันแล้วลอยออกมาจากอะไรคะบิ๊กเกอร์เอ๊ควันหรือละอองน้ำเล็กๆที่นักเรียนมองเห็นเนี่ยมันลอยออกไปใช่ไหมคะมันไปไหนคะไปทั่วไปในบรรยากาศห้องใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเอากระจกใสนะคะถ้าคุณครูเอากระจกใสไปปิดนักเรียนคิดว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับกระจกใสนี้เอาเขียนคาดคะเนไปก่อนค่ะไอ้น้ำอาจจะลงถ้าคะเนเสร็จแล้วหนูก็วางได้เลยน้ำเกาะอยู่ต้องเป็นหยดน้ำอาจจะมีกระจกปิดน้ำรวมปิดเล่นรวมกันควบเล่นอาจจะมีลูกฟ้าก็ไหลลงไปเล่นหยดน้ำระวังนะอ่ะปิดเลยครับแน่นบนเชิญค่ะเสร็จยังบันทึกเสร็จยังเดี๋ยวค่าคะแนนเสร็จแล้ววางเบาๆนะลูกเสร็จแล้วอ้าววางค่ะวางตรงกลางสิคะให้มันสมดุลยืนขึ้นทำการทดลองได้เวลาทำการทดลองให้มันบาลานซ์มองดูได้เลยยืนดูได้เลยเกิดอะไรขึ้นแต่อย่าไปกระแทกโต๊ะมันก็ไปทางนี้อ่ะมันก็มีไปได้บ้างใช่ไหมคะว่าตัวไหนที่ยังตีอยู่ตรงนี้มันรวมแน่นเป็นหยดน้ำใหญ่ๆแล้วเนี่ยดูดิไหลลงมาแล้วเนี่ยเป็นทางคราวนี้นักเรียนเราลองกลับมาดูแก้วน้ำที่เมื่อกี้เราใส่น้ำแข็งไว้ตั้งแต่ต้นตอนนี้เป็นยังไงคะไหนหยิบแก้วน้ำใบที่ใส่น้ำแข็งตั้งแต่ต้นสิคะหยิบนี่ไงละลายตอนนี้เป็นยังไงคะหลอมเหลวกลายเป็นอะไรหมดแล้วคะกลายเป็นน้ำกลายเป็นน้ำหมดแล้วนักเรียนยัง
ต่กลุ่มนี้ยังมีน้ำแข็งบางส่วนใช่ไหมคะและด้านข้างๆมีอะไรคะมีละอองด้านมีหยดน้ำหรือละอองน้ำขนาดเล็กเมื่อสักครู่นึงเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนอธิบายหรือว่าคุยกันเรื่องเกี่ยวกับผลการสังเกตแล้วนักเรียนก็บอกว่าเราพบไอ้น้ำเกิดขึ้นตลอดเวลาไอ้น้ำนี่สถานะอะไรคะแก๊สจริงๆแล้วเราจะมองไม่เห็นนะคะถ้ามันเป็นแก๊สเราจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นอย่างนี้ที่เห็นเป็นควันลอยขึ้นมานักเรียนจะสังเกตเห็นควันลอยขึ้นมานั่นคือไอ้น้ำมันลอยขึ้นมาแล้วมันมากระทบกับอะไรคะความเย็นในห้องเครื่องปรับอากาศในห้องมันก็เลยทำให้มองเห็นเป็นละอองน้ำขนาดเล็กๆใช่ไหมคะมากระทบกับความเย็นแล้วแก้วใบนี้ล่ะคะที่มีละอองน้ำขนาดเล็กเกาะอยู่รอบๆแก้วละอองน้ำนี้มาจากไหนคะความเย็นแสดงว่าในห้องเราเนี่ยในห้องเรามีอะไรอยู่มีอากาศใช่ไหมคะมีอากาศระหว่างอากาศที่อยู่รอบห้องกับแก้วใครเย็นกว่ากันตอนที่มีน้ำแข็งแก้วอากาศที่อยู่รอบห้องเราที่อากาศร้อนกว่าไปกระทบกับความเย็นที่แก้วจึงมีอะไรเกิดขึ้นละอองน้ำขนาดเล็กหรือหยดน้ำขนาดเล็กเกิดขึ้นเอาละทีนี้ตั้งแต่ต้นเลยน้ำแข็งน้ำแข็งใช่ไหมเปลี่ยนสถานะเราตั้งไว้เฉยๆเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรคะการหลอมเหลวการหลอมเหลวนะคะจากน้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวเรามาให้ความร้อนกับมันเราจะพบว่ามันจะกลายเป็นอะไรคะของแก๊สเป็นไอน้ำใช่ไหมคะหรือว่าเป็นแก๊สสถานะแก๊สนะคะสักครู่เมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้นำกระจกเอามาปิดไว้ที่ปากบิ๊กเกอร์นักเรียนพบอะไรที่เกิดขึ้นบริเวณกระจกคะมีหยดน้ำเล็กๆมีละอองน้ำเล็กๆมาเกาะตรงที่กระจกด้านในใช่ไหมคะแล้วก็รวมตัวควบแน่นกลายเป็นแล้วรวมตัวควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำแล้วมันไปไหนคะตกมันก็ไหลตกเอ้ยมันก็ตกหยดตกลงไปในบีกเกอร์การที่น้ำที่อยู่บนกระจกไหนขอดูกระจกนะคะการที่น้ำมาเกาะบนกระจกแล้วก็ตกลงไปใหม่เพื่อนเรียกว่ากระบวนการนี้เรียกว่าการการควบแน่นนะคะจากแก๊สกลายกลับมากลายเป็นของเหลวท่านี้ครูถามนักเรียนว่าถ้าครูอยากจะเอาน้ำอันเนี้ยสถานะของเหลวเนี้ยกลับไปเป็นของแข็งครูควรจะทำยังไงคะแช่ตู้เย็นช่องฟรีซแช่ช่องฟรีซแช่ช่องแช่แข็งในตู้เย็นใช่ไหมคะนั่นคุณครูให้ความร้อนเพิ่มขึ้นหรือคุณครูลดอุณหภูมิใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิจากน้ำแข็งจากน้ำแข็งก็จะกลายเป็นอะไรคะน้ำจากน้ำแข็งกลายเป็นน้ำเรียกว่าการหลอมเหลวการหลอมเหลวเราเอาน้ำมาเพิ่มอุณหภูมิอีกให้ความร้อนจากของเหลวกลายเป็นไอเรียกว่าการระเหยการอะไรได้อีกระเหยการควบแน่นใช่ไหมให้เอาน้ำเนี่ยเอามาให้ความร้อนเนี่ยเมื่อกี้มันมีฟองปุดขึ้นเลยเราเรียกว่าน้ำทำไมเดือดน้ำเดือดหรือการกลายเป็นไอนะคะการระเหยหรือการกลายเป็นไอหรือการเดือดก็จะก็คือสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สพอคุณครูนำกระจกมาปิดไว้ไอ้น้ำร้อนมากระทบกับความเย็นตอนนี้เพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิแล้วมากระทบกับความเย็นลดอุณหภูมิเกิดกระบวนการอะไรเกิดขึ้นการควบแน่นนะคะขนาดเราไม่ได้จุดแล้วใช่ไหมก็ยังมีฝ้ามาเกาะแล้วเนี่ยนะคะการควบแน่นเป็นจากแก๊สก็กลายเป็น
ของเหลวและถ้าครูนำของเหลวนี้ไปไว้ในช่องแช่แข็งเราเรียกว่าการแข็งตัวการแข็งตัวอันนี้ก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มทำกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงถ้านักเรียนนึกภาพนักเรียนก็จะมองเห็นแผนภาพแล้วก็พอเริ่มจะนึกออกแล้วว่าในแต่ละการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอะไรท่านี้คุณครูถามว่ามันมีไหมสารที่เกิดจากที่เป็นของแข็งอะแล้วเปลี่ยนไปเป็นแก๊สเลยมีไหมคะมีเช่นลูกเหม็นกระบูนพิมเสนน้ำแข็งแห้งเคยเห็นไหมคะเวลาเราไปซื้อไอศครีมใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องเอาไอศครีมซึ่งเป็นของสารสถานะของแข็งเอากลับบ้านระหว่างทางถ้าเดินไกลนี่ไอศครีมจะทำไมคะละลายล้อมเหลวเห็นไหมในชีวิตจริงเราใช้คำพูดว่าละลายถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะมันใช้ในชีวิตประจำวันเป็นภาษาบ้านๆเป็นภาษาชาวบ้านเป็นภาษาที่คนใช้ทั่วไปแต่ถ้าเราพูดคำนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์เราจะพูดว่าไอศครีมกำลังหลอมเหลวนะคะอันนี้ก็จะถูกต้องตามหลักวิชาการหรือในเชิงที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่เราต้องรู้ว่าไอศครีมมันกำลังเปลี่ยนสถานะมันกำลังหลอมเหลวอยู่ทางร้านก็จะใส่อะไรมาให้เราคะน้ำแข็งแห้งซึ่งน้ำแข็งแห้งเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเลยโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทดลองนี้ก็จะใช้การบูนทำนะคะอ้าวลองดูจับสัมผัสการบูนลองดมบีบๆกลิ่นดมยังไงคะดมกลิ่นยังไงคะหยิบขึ้นมาเป็นผลึกผลึกเอามือจับบี้ดูค่ะเราจะเอาการบูนเนี่ยใส่ลงไปในแก้วแล้วเราก็จะวางไว้บนนี้ฟังก่อนนะคะแล้วก็ใช้กระดาษเนี่ยที่เป็นฝาเนี่ยปิดไว้คนหนึ่งเนี่ยถือไว้แบบนี้อังไว้ดูซิว่าการที่เราให้ความร้อนนะคะแล้วเราก็ให้ความร้อนอยู่บนตะเกียงแอลกอฮอล์แบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่า water bath นะคะคุณครูเคยใช้การบูนเนี่ยใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์แล้วให้ความร้อนโดยตรงเลยแล้วครูพบว่ามันเปลี่ยนสถานะเร็วมากดังนั้นเราจะค่อยๆทำให้นักเรียนสังเกตเห็นตอนนี้มีอะไรในขวดเล็กๆนี้ไหมมีอะไรไหมคะไม่มีนะคะพร้อมนะคะพร้อมเอาค่ะบิ๊กเกอร์ขึ้นแล้วก็จุดตะเกียงแอลกอฮอล หนูลองเปิดฝาสิหนูลองเปิดฝาอันนี้ดูแล้วหนูลองเอามือมีกลิ่นอะไรมั้ยคะในถ้วยนี้ก็มีมีมั้ยคะมีกลิ่นใช่มั้ยคะเดี๋ยวสักครู่นึงหนูก็เปิดมาแล้วลองเปิดฝาดูแล้วก็ลองดมดูว่าในนี้มีกลิ่นอะไรมั้ยลองดมอย่างนี้เวลาดมสารไม่ดมแบบใช้จมูกนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเวลาดมสารดมยังไงทราบใช่มั้ยคะดมแบบนี้นะคะไม่เอาจมูกไปดูดสูดดมแบบนั้นอันตรายนะอ้าวลองทำดูหนูก็ลองเอาวันนี้ลองดมสิคะดมหนูก็หยิบกระดาษขึ้นมาลองดมใต้กระดาษซิว่ามีกลิ่นอะไรออกมาไหมเขา
คุณก็ลองลมสิมีไหมคะเอามือปัดเอามือปัดค่ะลองดมดูเขาเตรียมใจไว้แล้วเขาเป็นคนสุดท้ายมีกลิ่นไหมมีค่ะลองมีกลิ่นไหมคะมันคือกลิ่นของใครคะกลิ่นเป็นยังไงมันคือกลิ่นของการบูนเอาละค่ะอันนี้ไม่ค่อยได้กลิ่นกระดาษได้กลิ่นไหมคะไม่กลิ่นอันนี้ไม่ค่อยได้เลยแสดงว่ามันยังอาจจะแค่ลอยขึ้นมาอ้าวพร้อมนะคะอันนี้ได้กลิ่นอันนี้ตอนแรกได้กลิ่นอ้าวกลิ่นแรงพร้อมนะพร้อมนะแสดงว่าการบูนเนี่ยก็คือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สเรามองไม่เห็นแก๊สของการบูนหรือไอของการบูนแต่เราได้กลิ่นเพราะการบูนมีลักษณะเฉพาะตัวคือมีกลิ่นหอมคนจึงนิยมนำการบูนมาใส่ในถุงเล็กๆแล้วก็แขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือในรถนะคะไอของที่สารในชีวิตประจำวันที่สามารถเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นแก๊สเลยเนี่ยก้อนหอมที่อยู่ในรถยนต์พวกนั้นก็คือทำจากการบูนหรือทำจากของที่มีความสามารถในการระเหิดนะคะเอาละค่ะลองกลับมาที่สไลด์ของเรานะคะคราวนี้เราจะมาดูนะคะก็ได้นักเรียนก็ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ไปการเปลี่ยนสถานะของสารเนี่ยค่อนข้างจะไปครบถ้วนแล้วนะคะเราลองมาลองแล้วเราก็ลองเอากระดาษไว้กระดานไว้บอร์ดของเราอะกระดานทดความคิดของเราอะขึ้นมาดูสิคะว่าเราเขียนอะไรไว้บ้างนะคะในขณะเดียวกันเดี๋ยวเราก็อภิปรายกันนะคะเอาละค่ะพร้อมนะคะข้อที่1การเปลี่ยนแปลงจากของแข็งไปเป็นสถานะของเหลวจีรพันธ์เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรคะการหลอมเหลวถูกต้องค่ะข้อที่2เกลวาลินค่ะของเหลวเปลี่ยนสถานะไปเป็นแก๊สเมื่อได้รับความร้อนเราเรียกว่าการระเหยบางคนก็เรียกว่าการเดือดกับการระเหยใช่ไหมคะในวิทยาศาสตร์เราจะเรียกว่าการกลายเป็นไอเอ๊ะเราจะเรียกอย่างไรดีนะถึงจะถูกต้องคุณครูขอให้ความรู้นักเรียนเพิ่มเติมนะคะมองมาที่กระดานแผ่นนี้นะคะกระดาษแผ่นนี้นะคะของเหลวหนูมองเห็นไหมของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอการกลายเป็นไอเนี่ยแบ่งเป็น2แบบคือการระเหยกับการเดือดการระเหยเนี่ยต้องใช้ความร้อนไหมครูเคยนำแจกันใส่ต้นพลูด่างแล้ววางไว้แล้วครูก็ไม่ได้ลืมไปเลยไม่ได้ไปดูมันอะนักเรียนคิดว่าปริมาณของน้ำในกระถางจะเป็นอย่างไรคะลดลงน้ำนั้นหายไปไหนคะมีคนมาต้มให้เดือดกับต้นพลูด่างของครูใช่ไหมไม่มีน้ำนั้นหายไปไหนคะ1ต้นพลูด่างดูด2น้ำระเหยไปถ้าไม่มีต้นพลูด่างเลยครูนำน้ำใส่แก้วแล้ววางทิ้งไว้ในห้องนี้สักเดือนหนึ่งกลับมาปิดเทอมช่วงปิดเทอมกลับมานักเรียนคิดว่าปริมาณของน้ำจะเป็นอย่างไรลดลงเพราะเกิดการระเหยแม้ว่าเราจะไม่ได้ให้ความร้อนการระเหยก็จะเกิดขึ้นในธรรมชาติแต่จะมีเกิดมากหรือเกิดน้อยก็จะมีปัจจัยอย่างอื่นขึ้นมาช่วยถ้าสมมติเรามีตาวิเศษมองเห็นน้ำเป็นอนุภาคกลมๆกลมๆแบบนี้น้ำที่อยู่บริเวณผิวหน้าจะเกิดการระเหยในขณะที่การเดือดต้องอาศัยความร้อนหรือต้องมีการเพิ่มอุณหภูมิให้ถึงจุดเดือดถ้าครูให้ความร้อนแค่60องศาเซลเซียสนักเรียนคิดว่าน้ำจะเดือดไหมคะก็จะไม่เกิดการเดือดใช่ไหมคะน้ำเมื่อได้รับความร้อนแล้วเนี่ยอนุภาคทั้งหมดนี้ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สเพราะฉะนั้นการเดือดจะต้องอาศัยความร้อนที่ถึงจุดเดือดของมันนะคะก็จะทำให้
การเดือดเกิดขึ้นเข้าใจคำว่าการเดือดกับการระเหยหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นของเหลวเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปลี่ยนไปเป็นแก๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการระเหยกับการเดือดการระเหยเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่การเดือดจะต้องอาศัยความร้อนเพิ่มอุณหภูมิให้ถึงความร้อนนะคะเอาละค่ะต่อไปทิศตะวันแก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวซึ่งเมื่อกี้เราได้ทำแล้วตอนที่เราใช้กระจกใช่ไหมคะเราเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการควบแน่นถูกต้องค่ะนะคะจิรพัฒน์คะของเหลวเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นของแข็งเราไม่ได้ทำการทดลองแต่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะในตู้เย็นที่บ้านของเราเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการแข็งตัวนะคะของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สเลยหมายเลข5โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นของเหลวซึ่งเราเพิ่งจบการทดลองเมื่อสักครู่นี้ไปนะคะข้อ5ใครจะตอบคะหมายเลข5เรียกว่าการระเหิดครับนิรวิทย์เก่งมากครับเรียกว่าการระเหิดและสุดท้ายเราไม่ได้ทำการทดลองแต่เกิดขึ้นจริงในสภาพภูมิอากาศของประเทศเรานะคะก็คือการระเหิดกลับเช่นการเกิดหิมะพวกนี้จะเป็นการระเหิดกลับนั่นคือแก๊สกลับมาเป็นของแข็งอีกครั้งหนึ่งนะคะครบถ้วนไหมถูกต้องไหมตอนนี้อธิบายได้มากขึ้นไหมคะนักเรียนดูแผนภาพด้านหน้าของนักเรียนนะคะบนกระดานนะคะการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมจากของแข็งผลพันธุ์ทองไปเป็นของเหลวไปเป็นแก๊สเนี่ยเราต้องให้ความร้อนหรือว่าเราต้องลดความร้อนคะให้พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราลดพลังงานความร้อนก็จะทำไมคะแก๊สก็จะกลับมาเป็นของเหลวของเหลวก็จะกลายเปลี่ยนสถานะไปเป็นของแข็งนั่นคือมันถ้าเราลดพลังงานความร้อนเท่าไหร่มันก็จะเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะคะการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้ำก็ยังเป็นน้ำเหมือนเดิมแต่สถานะเปลี่ยนนะคะภาพนี้ค่ะ think คิดนักเรียนพบน้ำในภาพนี้กี่สถานะคะเชิญค่ะสิริพันธ์สองสถานะคือแก๊สกับของเหลวบริเวณไหนที่เป็นของเหลวคะในกาคะในกาหนูเห็นน้ำในกาน้ำด้วยเหรอคะตรงไหนที่เป็นของเหลวคะตรงไหนของภาพเนี่ยตรงไหนของภาพที่เป็นของเหลวที่เป็นละอองน้ำขนาดเล็กๆเพราะตรงไหนคะตรงไหนของภาพคะตรงนี้เหรอคะตรงนี้น่าจะเป็นสถานะอะไรคะเรามองเห็นไหมคะจากภาพไม่เห็นมันน่าจะเป็นสถานะอะไรคะแก๊สแล้วตรงนี้เรามองเห็นไหมคะคิดว่าเป็นสถานะอะไรคะแก๊สเรามองเห็นไหมคะแก๊สไม่เห็นแต่อันนี้เรามองเห็นนะเห็นเป็นควันสีขาวเลยอะตรงนี้คือสถานะอะไรคะของเหลวเพราะมันคือละอองน้ำขนาดเล็กนักเรียนตบมือให้สิริพันธ์ดีมากมีความพยายามตบมือหรือยังดีมากค่ะเอานะคะนักเรียนจะสามารถพบน้ำในภาพนี้ได้สองสถานะถ้านักเรียนเห็นเป็นควันสีขาวๆแบบนี้มันคือละอองน้ำขนาดเล็กถ้านักเรียนเห็นแต่ไอ้น้ำเราจะมองไม่เห็นตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้อนมากเลยถ้าเราเอามือไปอังเนี่ยแต่ไม่แนะนำให้นักเรียนไปพิสูจน์โดยเอามือไปอังน้ำที่ร้อนแบบนี้นะคะเพราะมันร้อนมากจริงๆนะคะในภาพนี้เราก็จะพบน้ำสองสถานะนะคะภาพต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากสถานะใดเป็นสถานะใดและเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรเคยเห็นการตากผ้าไหมคะเคยนะคะอยู่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมอ้าวมันมีการเปลี่ยนแปลงสถานะใดอ้าวใครอาสาจิรพันธ์เชิญครับเรียกว่าการระเหยครับเรียกว่าการระเหยเป็นการเปลี่ยนสถานะจากน้ำครับ
ของไปเป็นไปเป็นแก๊สหรือไปเป็นก๊าซตบมือให้จีรพันธ์เก่งมากค่ะนะคะการตากผ้าเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สเรียกว่าการกลายเป็นไอหรือการระเหยนั่นเองภาพต่อไปค่ะมองออกไหมคะเป็นภาพอะไรคะปลาหมึกย่างค่ะปลาหมึกตากแห้งปลาหมึกตากแห้งของปลาหมึกย่างก็น่ากินเลยนะคะภาพนี้ค่ะเชิญสิริพันธ์ค่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นการที่การเปลี่ยนสถานะจากสถานะมี3สถานะของแข็งของเหลวแก๊สของแข็งเราตากปลาหมึกเพื่อให้มันทำไมอ่ะเพื่อให้มันแห้งแต่เราใช้แสงอาทิตย์ใช่ไหมเราไม่ได้ต้มอ้าวได้ยังของเหลวไปเป็นแก๊สเพราะต้องการทำให้น้ำในปลาหมึกทำไมคะระเหยหรือเดือดคะเดือดอ๋อเหรอคะปลาหมึกเดือดตึ๊กตึ๊กตึ๊กเหมือนกับเสื้อเมื่อกี้เดือดไหมไม่เดือดแต่มันระเหยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการการกลายเป็นไอหรือการระเหยถูกต้องค่ะการตากหมึกนะคะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สเรียกว่าการกลายเป็นไอหรือการระเหยปลาหมึกไม่ได้เดือดนะคะไม่ได้ต่อไปนะคะพอเห็นของกินเขาจะมาทันทีค่ะเป็นภาพไอศกรีมหนูว่าไงคะการเปลี่ยนสถานะจากเวลาเราจะทำไอศกรีมเนี่ยเราอยากให้มันเหลวหรือเราอยากให้มันแข็งคะคะแข็งเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการแข่งเขาแกล้งยืดเวลาช้านิดนึงให้เพื่อนลุ้นนะคะถูกต้องค่ะเรียกว่าการแข่งตัวนะคะไอศครีมนะคะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งแต่จริงๆในการทำขั้นตอนการทำไอศครีมเนี่ยบางครั้งก็เปลี่ยนของผสมส่วนผสมบางอย่างเช่นเขาเอาน้ำตาลมาละลายในส่วนผสมที่เป็นไอศครีมแล้วตีคนให้มันเป็นสารละลายก่อนนะคะจากของแข็งก็กลายเป็นของเหลวก่อนจากนั้นถึงจะเอามาทำเป็นแข็งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีหลายขั้นตอนแล้วแต่นักเรียนจะเจาะว่านักเรียนอยากจะมองที่ขั้นตอนไหนนะคะภาพต่อไปค่ะอันนี้คุ้นชินนะคะโรงเรียนเราก็ทำทุกปีนะคะเช่นค่ะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งค่ะเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการแข็งตัวนะคะดีมากค่ะเอ๊ะก่อนหน้านี้มันมีขั้นตอนไหนมะของเหลวกลายเป็นของแข็งเนี่ยของแข็งกลายเป็นของเหลวมันจะมีขั้นตอนนึงที่เอาเทียนมาหลอมให้กลายเป็นน้ำก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นการหล่อเทียนก็จะมีหลายขั้นตอนแต่ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเรียกว่าการแข็งตัวดีมากการหล่อเทียนเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวนะคะดูออกไหมคะลูกเห็บค่ะมาเลยค่ะเชิญค่ะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งครับถูกต้องไหมในการเกิดลูกเห็บเป็นยังไงเราเรียนอยู่ในเรื่องลมฟ้าอากาศในชั้นป.5การเกิดลูกเห็บเป็นยังไงคะน้ำนะคะที่ตกมาจะถูกลมพัดแรงทำให้กลับขึ้นไปใหม่เพื่ออากาศข้างบนที่เย็นทำให้นะของเหลวหรือว่าหยดน้ำเล็กๆอ่ะก่อตัวเป็นลูกแข็งตัวเป็นลูกเห็บครับค่ะแล้วก็ตกลงมาใหม่แล้วลมก็หอบขึ้นไปใหม่ในกลุ่มเมฆคิวโมโลนิมบัสซึ่งมีฝุ่นละอองเป็นแกนกลางใช่ไหมคะอ้าวก็ไปพอกตัวเอาลนลงมาใหม่เอาลมหอบขึ้นไปใหม่จนกระทั่งในที่สุดเนี้ยมันมีมวลเป็นยังไงคะมากทนไม่ไหวตกลงมาแล้วนะคะ
ก็กลายเป็นลูกเห็บตบมือให้นิรวิทย์เก่งมากเลยนะคะถ้าถามถึงกระบวนการการเกิดลูกเห็บก็เป็นอย่างที่นิรวิทย์บอกก็คือเหมือนกับไอ้น้ำรวมตัวกันเป็นละอองน้ำขนาดเล็กใช่ไหมคะกำลังจะหล่นลงมาเป็นฝนแต่บังเอิญพายุหอบขึ้นไปอยู่ในกลุ่มเมฆคิวมูโลนิมบัสและในกลุ่มเมฆคิวมูโลนิมบัสก็มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นแกนกลางสำหรับให้ละอองน้ำเล็กๆเนี่ยไปเกาะพอเกาะปุ๊บก็กำลังจะหล่นมาลมหอบขึ้นไปใหม่แบบนี้นะคะฉะนั้นในช่วงของการเกิดลูกเห็บมักจะเป็นช่วงฤดูหนาวต่อกับฤดูร้อนฮะพายุฤดูร้อนอะไรพวกนี้นะคะหาลูกเห็บตกนะคะเป็นการเปลี่ยนสถานะนี่ข้อสุดท้ายลองตอบสิเมื่อวางสารซีไว้ในอากาศจะมีขนาดเล็กลงการเปลี่ยนแปลงของสารซีเรียกว่าอะไรนะคะสารซีเป็นของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่นแต่วางทิ้งไว้ขนาดเล็กลงเรื่อยๆ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 การเปลี่ยนสถานะแบบนี้เรียกว่าอะไรคะการระเหิดเก่งมากค่ะนะคะก็วันนี้นะคะเราก็ได้ทำการเรียนในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารเสร็จสิ้นลงถูกต้องค่ะภาพ1 2 3 4ค่ะภาพ1 2 3 4ค่ะเพื่อนยังติดใจอยู่ค่ะคุณครูคะภาพนี้คิดว่าภาพไหนคะที่แตกต่างจากเพื่อนภาพที่1เพราะอะไรคะเป็นการระเหยเป็นการเดือดเป็นการเปลี่ยนสถานะไหมเป็นไหมเป็นจากของเหลวเป็นแก๊สนะคะและแก๊สก็ออกมาเป็นคล้ายๆละอองน้ำด้วยเป็นของเหลวภาพที่สองค่ะเป็นการเปลี่ยนสถานะไหมคะเป็นไหมคะจากของแข็งเป็นของเหลวภาพที่สามค่ะเป็นการเปลี่ยนสถานะไหมคะเป็นไหมคะเป็นจากของแข็งเป็นของเหลวของแข็งเป็นของเหลวเรียกการการหลอมเหลวภาพที่4เป็นการเปลี่ยนสถานะไหมคะเป็นไหมคะเป็นจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วมันต่างกันยังไงภาพที่3กับภาพที่4อ่ะน้ำตาลเรียกว่าการเดือดน้ำตาลเดือดภาพที่3กับภาพที่4ต่างกันยังไงครูรู้ว่าเกวลินกำลังคิดอยู่ดีมากคือตอนแรกเหมือนว่าน้ำตาลมันเป็นเกล็ดเป็นเม็ดนะเป็นเม็ดนะคะแต่ว่าน้ำแข็งมันเป็นก้อนมาแล้วอันนี้แบบเป็นก้อนกับเป็นเกล็ดต่างกันที่สองนี้อ้าวเชิญค่ะที่ครูผมอธิบายเรื่องอันดาคิวครูบอกว่าเขาเอาน้ำตาลไปเป็นส่วนผสมอะไรพวกนั้นแล้วยังไงคะมันน่าจะแตกต่างตรงที่พวกสีเป็นสารละลายส่วนพวกสารไม่ได้เหมือนกันตบมือให้เพื่อนเก่งมากเลยนะคะเราจะสังเกตว่าเพื่อนเขาฟังอยู่แล้วเขาก็สังเกตแล้วเขาก็เกิดการเรียนรู้ว่าในภาพอื่นๆเนี่ยมันเป็นภาพของการเปลี่ยนสถานะโดยสารนั้นอะสารเดียวอะมันเปลี่ยนรูปร่างมันเปลี่ยนสถานะไปเป็นอย่างอื่นแต่ในข้อที่4มันเป็นการนำสาร2อย่างมาทำไมคะมารวมกันมันเป็นเรื่องของการละลายไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนสถานะดีมากเพราะฉะนั้นภาพที่แตกต่างก็คือภาพที่4เก่งมากๆเลยนะคะนั่นก็จะจบไว้ที่ภาพที่ผังของการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะที่เราได้เรียนรู้กันทั้งหมดการบ้านของนักเรียนคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปสังเกตว่าในบ้านเราหรือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนสถานะใดอะไรบ้างนะคะวันนี้ลองไปดูซิว่าตั้งแต่เราเดินทางกลับจากโรงเรียนกลับบ้านเนี่ยเราพบการเปลี่ยนสถานะอะไรบ้างนะคะ
จนถึงกลับบ้านก็อยากจะฝากให้เรื่องนี้ไว้นักเรียนก็จะพบว่าการเปลี่ยนสถานะของสารเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานั่นก็คุณครูขอจบการจัดการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันในหัวข้อต่อไปค่ะ